สวัสดีค่ะบ้านสวนฟาร์มวาไรตี้นะคะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องบัวนรินทร์ทิพย์ของเราเนาะได้รางวัลนักแสดงหญิงนะคะขวัญใจไทยแลนด์แฮดไลน์ม่านกู่นะคะจากละครเรื่องพาวมุกเนาะเดี๋ยวเราไปรับฟังความรู้สึกของน้องบัวกันนะคะไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะตาเจียหาวซื่อบัวนรินทร์ทิพย์สกุลหนองอำไพสวัสดีค่ะบัวนรินทร์ทิพย์สกุลหนองอำไพนะคะโบก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับรางวัลสยามซีรีส์อวอร์ด2021นะคะสำหรับรางวัลนักแสดงหญิงขวัญใจไทยแลนด์เฮดไลน์และม่านกู่ที่มอบให้โบด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ทุกคนนึกถึงแล้วก็ยกรางวัลขวัญใจในฐานะนักแสดงหญิงขวัญใจทุกๆคนนะคะจากละครเรื่องพาวมูกทางช่อง3นะคะก็ทั้งหมดนี้เลยนะคะโบก็ต้องขอยกเครดิตให้กับตัวละครพราวมุกเลยนะคะที่ทำให้ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ตกหลุมรักนะคะก็ต้องขอบคุณช่อง3นะคะแล้วก็รวมไปถึงบริษัทเลิฟนาบ้าด้วยนะคะที่ให้โอกาสโบเสมอขอบคุณพี่ไก่ขอบคุณป้าอีทผู้จัดละครนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่นายผู้กำกับด้วยที่มองเห็นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวบัวนะคะรวมไปถึงต้องขอบคุณบทประพันธ์นะคะแล้วก็บทละครโทรทัศน์ที่สร้างสรรค์ผลงานมาให้พวกเรานะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณนักแสดงพาวมุกทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ละครเรื่องนี้เป็นที่นิยมของแฟนๆทั้งในประเทศไทยประเทศจีนแล้วก็ในอีกหลายๆประเทศด้วยนะคะขอบคุณพี่แพรแล้วก็พี่ๆทีมฮัตซับของบัวด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้สำคัญมากๆจริงๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณแฟนคลับนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตามแล้วก็สนับสนุนผลงานของบัวมาโดยตลอดนะคะทุกคนเป็นกำลังใจที่ดีมากๆคอยเป็นกำลังใจให้บัวมาโดยตลอดขอบคุณมากๆเลยค่ะก็สัญญานะคะว่าจะพัฒนาฝีมือตัวเองต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้คอยติดตามเรื่อยๆเลยนะคะรางวัลนี้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญมากๆของบัวที่จะทำให้บัวมีแรงในการทำงานแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งขอบคุณมากๆสำหรับรางวัลนี้ค่ะขอบคุณค่ะ